ที่ฟ้องอ๋อก็สำหรับคดีก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้มั้งเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะฮะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะก็ที่จริงผมว่ามันเป็นเคสที่เป็นอุทาหรณ์ดีกว่าว่าแบบว่าเวลาเราเจออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องให้ทางไอทีเขาตรวจสอบอะไรแบบนี้ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็เล่นข่าวแรงๆเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวแรงๆตลอดตอนนี้เว็บมันถูกปิดอะไรไปหรือยังผมว่าทุกครั้งที่มีคดีเรื่องนี้ก็ถูกปิดไปแล้วก็กลับมาทำใหม่เราคาดหวังว่าจะจับตัวได้หรืออะไรที่จริงก็คาดหวังแต่ไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าถ้าจับได้คงจับได้ไปนานเคยโดนจับได้นะคนนี้เพราะว่าผมเห็นหน้าตาแล้วว่าใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเขาตรวจสอบได้ไงแต่ว่าก็ถูกประกันตัวไปแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบทลงโทษของไอ้กฎหมายข้อนี้ก็ยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับผมที่บอกว่าเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยก็คือผมเองก็หมายถึงเคลียร์ข่าวตัวเองให้เรียบร้อยสมมติใครที่ยังเข้าใจผิดอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทางตำรวจทางตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะปท.ก็พี่ๆทางปท.ก็ช่วยเหลือผมเต็มที่เลยในการหาตัวคนผิดแล้วก็การตรวจสอบอะไรแบบนี้ซึ่งเร็วมากฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับข่าวลอข่าวลวงหรือว่าหมิ่นประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงไปปรึกษาทางปท.ได้เลยเราสามารถรู้เลยว่าคนโพสต์เนี่ยโพสต์มาจากโทรศัพท์เครื่องไหนเวลาเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันเช็คได้ละเอียดคือตัวผมเองอันนี้น่าคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดว่าตามจับง่ายขนาดนั้นมันคงตามจับได้แล้วอ่ะนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยอย่างที่เรามองเป็นกรณีตัวอย่างก็เพื่อศึกษาอะไรเงี้ยก็คงเป็นเคสสตัดดี้ได้ครับผมแล้วก็ที่จริงก็มีดาราหลายคนก็โดนนะฮะแต่ว่าเรื่องผมมันค่อนข้างเกี่ยวกับคดีความอีกคดีนึงที่ทุกคนพูดถึงแล้วมันค่อนข้างเซนซิทีฟตัวผมเองเนี่ยมันผมว่าไอ้เรื่องเราแบบว่าเป็นข่าวแล้วอะไรเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นไปพ่วงอีกคดีนึงบางทีอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของประชาชนแล้วก็แฟนๆได้ครับแต่ตอนนี้เราก็โล่งใจแล้วเราได้มีโอกาสเปิดจริงใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางปท.เขาก็คือเราสบายใจเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปที่ปท.ทางแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยคือการตรวจสอบเนี่ยมันแค่แบบปลายนิ้วเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยครับอยากจะบอกอะไรเพจกลุ่มแบบนี้บางที่แบบยังชอบทำอะไรแบบนี้อยู่ข่าวอะไรเงี้ยบอกยังไงดีเหรอเขาเป็นต่างชาติอ่ะบอกลำบาก Good bye get out from Thailand นะบ๊ายบายครับผมที่จริงกังวลไหมผมว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าเรารู้วิธีการรับมือแล้วครั้งแรกก็ตกใจเพราะว่าตอนที่บอกว่าเนี่ยเป็นข่าวนะอย่างงี้ผู้จัดการเนี่ยพี่ฝนพี่เหน่งเนี่ยถามผมหลายรอบมากป้าเอาดีๆมึงเคยคุยกับเขาหรือเปล่าเราก็แบบชิบเป๋งละผู้จัดการเรายังไม่เชื่อเลยทำยังไงดีผมก็แบบว่าพี่ผมไม่ได้เคยคุยไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้มีปัญหาจริงเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยจะได้ถ้าเกิดว่าเราผิดเราจะได้สู้ไม่มีผิดไม่เคยคุยว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะเราแบบคุยหลายคนแบบพี่ผมก็เข้าประเด็นเนาะอะไรนะจ๊ะตัดผมหน้าม้าเก่งนะเป็นแบบผมหรือเปล่าก็ไม่ว่าถ้าจับตัวนี้ไม่ได้ครั้งหน้าเขาจะทำอีกรุนแรงกว่าเดิมที่จริงผมว่าเขาก็น่าจะอาจจะยังไอ้ขบวนการนี้มันมีมาอยู่เรื่อยๆถ้าขบวนของเขาอ่ะโดนจับไปได้ผมว่าก็จะมีแก๊งใหม่ขึ้นมาแต่ว่าวิธีการทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมต้องออกมาให้เป็นข่าวแล้วก็แสดงว่าเราคือเราสู้นะเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยปล่อยให้มันข่าวมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาก็อาจจะทำยากขึ้นกลัวกฎหมายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถามว่าหายไปจากสังคมไหมผมว่าไม่มีหรอกเพราะว่ามันจะมาอยู่เรื่อยๆแหละพวกแก๊งแบบเนี้ยว่าเราดังเขาถึงได้เลือกเราโอ้โหนะฮะผมว่าละครดังครับอาจจะไม่ใช่ผมดังครับผมจริงๆต้องมีโอกาสที่จะจับตัวเขาได้ไหมเราเองก็ไม่ได้เราก็ถ่ายละครทุกวันไม่ได้มีเวลาไปหาข้อมูลตรวจสอบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ภาวนาให้ตำรวจจับตัวเขาได้คือจับได้ก็แบบว่าแหมตอนวันแรกก็คือจับได้เนี่ยกูอยากจะแบบว่าลงไม้ลงมือกับมันเลยนะใช่ไหมแต่ว่าพอตอนหลังแบบไม่เป็นไรครับพอใจเย็นแล้วก็แบบไม่เป็นไรครับให้มันเป็นไปตามกฎหมายอันนั้นอีกเรื่องนึงเลยละกันครับผมสัมภาษณ์ตัวเองเลยไหมผมสัมภาษณ์ตัวเองเลยไหมกับเรื่องเป้าเราสิบล่วงสิบล่วงอ่ะคือผมอ่ะคือหลายคนอ่ะถามบอกเฮ้ยปั้นสิบล่วงอ่ะสร้างซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าไปหลังเวทีบอกผมไม่ได้สร้างซีนเพราะผมออกมาตอนคอนเสิร์ตอ่ะผมออกมากับปรางก่อนใช่ไหมฮะแล้วผมก็เต้นกับปรางเสร็จผมก็
คือคอนทินิวก็คือร้องเพลงผมต่อเลยมันล่วงตอนไหนผมก็ไม่ทราบจนกระทั่งแบบน้องๆแฟนๆน่ะชี้ขึ้นมาว่าปั้นนี่ไหลนะอะไรเงี้ยผมก็แบบดูอ้าวหูไหลลงไปเยอะด้วยอันนั้นก็ตกใจแต่เราเซฟอยู่แล้วใช่มั้ยคะไงคะหรือว่ามันแน่นเกินอ๋ออันนี้ก็แบบส่วนตัวป่ะเนี่ยอินเนอร์ขนาดนั้นผมก็ไม่รู้พวกพี่เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตกใจเอาจ่อไมค์ที่เขาสิผมถามว่าถ่ายด้วยอาจจะเลือกใส่กางเกงผิดใช่ครับอาจจะเป็นได้คือผมว่ามันเป็นเพราะว่ากางเกงมันเป็นกางเกงมันด้วยฮะแล้วแสงและเงาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับผมไม่ได้เป็นคางทูมครับแต่มันมีไม่ว่าเราตกใหญ่เกินไปตกใจไหมถามเรื่องนี้ถามเก่งอยู่คนเดียวเลยนะคือสนใจอะไรนะเมื่อกี้ถามมาเรานั่งเรายังเห็นเลยเห็นโซนบีเราอุ้ยคือถ้าของมันดีซ่อนยังไงมันก็ไม่มิดนะอันนี้คือยังไงเราคิดว่าเราหยิบข้าวบนเวทีเราจะหอมมือด้วยหรือไงใครเขาจะกินห่อหมกตัวเองได้ล่ะเห็นภาพตกใจไปแล้วภาพที่คนแบบแคปมาว่ามันแบบใหญ่โตหน่อยผมชินแล้วผมชินตอนนี้ผมแบบคือแบบผมชินเนี่ยแล้วผมก็แบบว่าผมเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องแบบโจ๊กกิ้งนะก็แบบหรอโดนเรื่องนี้อีกแล้วเอ๊ะสงสัยต้องใส่กางเกงผ้าล่มใหญ่ตัวใหญ่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยโดนเพื่อนแซวหรือว่าโดนเพื่อนขับใครแซวบ้างไหมครับก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขำๆเรื่องซิปไหลมากกว่าส่วนในภาพนั้นเนี่ยก็มีพี่ฝนให้ดูแล้วครับผมก็ผมตอนผมดูเองผมก็ตกใจเหมือนกันแล้วครั้งหน้าต้องเซฟผมว่ามันเป็นเพราะมันป่องหรืออะไรเงี้ยต้องเซฟอะไรป่องกางเกงสิต้องเซฟต้องเซฟเลยหรอถ้าเซฟก็คือแท็บเลยนะจริงของเราปางก็จะไหลเหมือนกันตรงไหนอะปอกไหนก็เลื่อนลงมาเรื่อยไหนเอารูปมาให้ดูหน่อยยังไม่เห็นเลยเอาเราชิดขนาดเราไม่เห็นอีกหรอไม่เห็นเราโซมบี้เรายังเห็นด้วยนะหรออาจต้องระวังตัวอะไรนะว่าคนเพราะคนอาจจะโฟกัสเรื่องนี้เราเยอะเนาะไม่หรอกครับก็โดนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคนหรือว่าพวกพี่ทุกคนพี่อย่าไปเหมารวมประชาชนเขาบางทีก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเราแหละเป็นคนที่แบบว่าอยากจะดูโดยนักข่าวให้รูปให้ดูโดยเฉพาะนักข่าวคนนี้ภาพนิ่งอะไรนะอะไรนะแลกกันดูอะไรนะก็ได้อะไรคือเป็นเนี่ยคืนกำไรนะเพื่อนบ้านน้องผมก็ร้องเพลงคืนกำไรครับสนุกยังเลยโอเคค่ะขอบคุณครับที่มา